ตอนนี้นะครับเจ้าหน้าที่นำห่วงทางสะดวกของรถเร็วขบวนที่171นะครับมาไว้ที่เสาแล้วนะครับที่ชุมทางหนองประดุกนะครับวันนี้ขบวนสินค้าพัสดุห่อส่งด่วนนะครับขบวนที่985นะครับวันนี้ทำขบวนโดยอันซอมนะครับ4411นะครับรุ่น AD24C นะครับหรือว่า ADD นะครับพาขบวนสินค้าพัสดุห่อส่งด่วนนะครับขบวนที่985ต้นทางกรุงเทพปลายทางสุไหงโกลกนะครับหลีกเข้าทาง2ที่ชุมทางหนองประดุกเราจะเห็นขบวนไกลๆมาแล้วนะครับขบวนรถเร็วที่171นะครับเดี๋ยวขบวนรถเร็วที่171จะวิ่งผ่านชุมทางหนองประดุกไปเลยนะครับโดยเข้าทางประธานนะครับทางหมายเลข1นะครับเนี่ยนะเห็นไฟมาแต่ไกลแล้วนะครับขบวนรถเร็วที่171นะครับต้นทางก็กรุงเทพเหมือนกันนะครับปลายทางสุไหงโกลกเหมือนกันนะครับกำลังจะผ่านชุมนางหนองประดุกแห่งนี้นะครับสำหรับขบวนรถเร็วที่171นะครับไม่จอดนะครับไม่จอดที่ชุมทางหนองประดุกนะครับเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะครับว่าขบวนรถเร็วที่171เนี่ยทำขบวนโดยหัวรถจักรอะไรนะครับแต่เห็นไกลๆก็ฮิตาชินะครับเจ้าประจำอยู่แล้วนะครับฮิตาชินัมเบอร์อะไรเดี๋ยวลุ้นกันนะครับฮิตาชิ4514ครับนี่นะครับทำขบวนรถเร็วที่171นะครับปรับอากาศนั่งและนอนมาด้วยนะครับ5คันเลยทีเดียวนะครับผ่านไปแล้วนะครับสำหรับขบวนรถเร็วที่171นะครับต้นทางกรุงเทพไปทางสุไหงโกลกนะครับวันนี้ทำขบวนโดยฮิตาชิ4514นะครับเอาฝากเพื่อนๆนะฮะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ครับ